สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำคลิปบรรยากาศการเจาะอุโมงค์มิตรภาพลาวจีนมาให้ดูครับแต่ก่อนอื่นก็จะขอนำภาพเส้นทางรถไฟจากจีนมาลาวมาให้ดูก่อนว่าเส้นทางผ่านสถานีอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้เส้นทางก็ไม่ได้ลงครบทุกสถานีเพียงแต่ผ่านสถานีที่สำคัญเท่านั้นก็ขอขอบคุณผู้ทำคลิปนี้ด้วยครับผมจะหยุดภาพเป็นช่วงๆเพื่อที่จะให้ดูตำแหน่งและชื่อสถานีชัดๆครับสถานีคุนหมิงสถานีอวิซีสถานีเออซานสถานีหลอลี่สถานีหยวนเจียงสถานีโม่เจียงสถานีนิงเออสถานีผูเออเป็นเมืองที่มีชาผูเออที่มีชื่อเสียงครับสถานีเย่เสียงกู่หรือสถานีเมืองยางก็ได้ใส่ชื่ออักษรไทยลือไว้ด้วยเป็นอักษรเดียวกับตัวทำลาวนั่นแหละครับสถานี12ปันนาสถานีการหลั่นป้าหรือสถานีเมืองฮัมสถานีเมืองล่าจาก12ปันนาลงมาถ้าไปเที่ยวก็คุยกันรู้เรื่องครับสถานีโมหานหรือสถานีบ่อหานสถานีบ่อเต็นตอนนี้ก็ข้ามพรมแดนเข้ามาสู่ลาวแล้วครับสถานีนาหม้อสถานีเมืองไซสถานีเมืองงาสถานีหลวงพระบางสถานีกาสีสถานีวังเวียงสถานีโพนโฮงสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ภาพนี้แสดงตำแหน่งอุโมงค์มิตรภาพจากเมืองบ่อหานข้ามพรมแดนมาที่เมืองบ่อเต็นระยะทางในจีน 7.17 กิโลเมตรระยะทางในลาว 2.42 กิโลเมตรรวมระยะทาง 9.59 กิโลเมตรไปดูบรรยากาศในวันเจาะอุโมงค์ได้สำเร็จอุโมงค์จากฝั่งจีนก็ทะลุถึงอุโมงค์จากฝั่งลาวเส้นทางจีนลาวก็ผ่านอุโมงค์หลายแห่งถือว่าเป็นเส้นทางที่ติดอันดับเส้นทางที่สร้างยากที่สุดในโลกจีนได้เริ่มระเบิดภูเขาเพื่อเจาะอุโมงค์มิตรภาพในวันที่22มิถุนายน2559สามารถเจาะทะลุตลอดแนวอุโมงค์ได้สำเร็จในวันที่30พฤศจิกายน2561ภาพนี้ก็เป็นปากอุโมงค์ทางด้านเมืองบ่อเต็นและภาพการแสดงความยินดีของทั้งสองฝ่ายที่สามารถเจาะอุโมงค์ทะลุถึงกันได้สำเร็จก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ